สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ IoT Product Design นะครับวันนี้ก็จะมาใช้งานตัว EEPROM นะครับผมในการเก็บค่า Setting วันนี้จะทำการเก็บค่า Setting ของตัวแก๊สอะลามนะครับผมเซตค่าไว้แล้วกรณีที่ปิดเครื่องไปแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ทำการเก็บค่าเซตติ้งตัวนี้ไว้ก็จะต้องมาเซตค่าเทชโฮลตัวแก๊สอะลามครับทุกครั้งครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ตัว EEPROM นะครับผมในตัว ESP 8266จะมี EEPROM อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับก็เราแค่เขียนโปรแกรมในการบันทึกค่าเซตติ้งตัวนี้ครับเข้าไปที่ EEPROMกรณีที่ปิดแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็แค่ดึงค่าจากตัว EEPROM ค่า setting จาก EEPROM เนี่ยนะครับขึ้นมาใช้งานได้เลยก็วันนี้จะจำลองเรื่องของตัวแก๊ส detector นะครับที่เคยทำกันมาในตอนก่อนนะครับที่ใช้ตัว MQ-2 นะครับ detect ตัวพวกก๊าซ LPG อะไรก็ได้นะครับผมมีตัว OLED ที่ใช้แสดงผลเรื่องของการเซตติ้งแล้วก็ค่าต่างๆของตัวเซ็นเซอร์แก๊สนะครับแล้วก็จะมีตัวพุชบัตทอนสำหรับการสั่งงานตัวเซตติ้งนะครับก็คือสามารถสั่งเปลี่ยนค่าเซตติ้งได้แล้วก็กดบันทึกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับตัวอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็จะมีตัวเบสบอร์ดนะครับเบสบอร์ดเราวันนี้เราใช้เบสบอร์ดขนาดตัวใหญ่นะครับ830พอยต์นะฮะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์แก๊สนะครับอันนี้จะเป็น MQ-2นะครับก็ใช้ดีเทคพวกแก๊สการ์ด LVG ตามบ้านเนี่ยนะก็ตัวนี้จะเป็น OLED นะครับสำหรับแสดงผลค่าเซตติ้งต่างๆค่าเซ็นเซอร์แก๊สต่างๆก็จะมี push button นะครับเอาไว้สำหรับสั่งเปลี่ยนค่าเซตติ้งแล้วก็บันทึกนะก็มีเรื่องของตัวออสซันทานที่ใช้กับตัวเซ็นเซอร์แก๊สนะครับก็ ESP 8266แล้วก็สายจัมเปอร์นี้จะใช้ตัวฟีเมลทูเมล10เส้นนะครับแล้วก็เมลทูเมล5เส้นเราไปดูวงจรกันนะครับว่าวันนี้ต่อประมาณไหนวงจรนะครับวันนี้ก็จะต่อร่วมกันระหว่างตัวเซ็นเซอร์แก๊สกับ OLED แล้วก็พุชบัตทอนนะครับถ้าโดยตัวเซ็นเซอร์แก๊ส MQ-2นะครับก็จะมีต่อไฟเลี้ยงตัวไฟเลี้ยงของ MQ-2 ตัวนี้นะครับตัวนี้จะต่อมาที่5โวลต์ขา VV นะครับกับกราวนะฮะที่ ESP8266 ตัวนี้จะเป็นขาช่วยสายเอาท์พุต5โวลต์มาให้นะครับกับอุปกรณ์ต่างๆโดยที่ขาอนาล็อกจาก MQ-2 นะครับออกมาก็จะผ่านตัวความต้านทาน220โอห์มแล้วก็ผ่านตัวความต้านทาน100โอห์มนะครับ100โอห์มนี้ต่อลงกราวนะครับส่วนเราจะแท็บสัญญาณระหว่างตัวความต้านทานทั้ง2ตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็เข้าที่ analog input คือ A0 นะครับของ ESP8266ส่วน push button switch นะครับขาหนึ่งต่อลงกาวนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็เข้าช่องสัญญาณของ ESP8266 นะครับโดยจะเรียงจากทางด้านซ้ายเราจะจำลองว่าให้ตัวนี้เป็นการกดไปทางซ้ายนะครับตัวนี้เป็นการกดไปทางขวากดซ้ายก็คือจะเป็นการลดค่าเซตติ้งบนหน้าจอนะครับ OLED ส่วนทางขวาจะเป็นการเพิ่มค่าเซตติ้งของตัวเทสโชว์ในการของแก๊สอะลามนะครับส่วนปุ่มที่แยกออกมาต่างหากก็คือเป็นปุ่มเซฟนะครับบันทึกค่าเซตติ้งโดยที่เราจะต่อไล่มาจาก
ุ่มซ้ายมือจะเป็น D7 นะครับแล้วก็มา D6 ส่วนปุ่มบันทึกข้อมูลก็จะมาที่ D5 อีกส่วนหนึ่งก็คือ OLED ก็ OLED ก็จะมีขาที่ต่อตัวไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงจะใช้ 3.3 โวลต์นะครับกับกาวจากตัว LED826จะเป็นขาล่างส่วนตัวคล็อกกับ Data ตัวคล็อกก็จะให้เข้ามาที่ D4 นะครับกระดวดตัว Data SDA ก็เข้าที่ D3 นะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อวงจรกันนะครับครับหลังจากต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ source code นะครับโหลดในกลุ่มเลยนะฮะก็เสียบสาย USB นะครับนั้นก็ทำการอัปโหลดนะครับตัว EEPROM นี้มันจะมีไลบรารีอยู่ในArduino IDE อยู่แล้วนะครับก็สามารถอัปโหลดได้เลยหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เปิด Serial Monitor นะครับถ้าสังเกตที่หน้าจอนะครับก็จะมีขึ้นตัว Gas Alarm Setting นะครับของเพื่อนๆเปิดมาครั้งแรกนะครับครั้งแรก Gas Alarm Setting จะ Set Threshold ไว้อยู่ที่10นะครับก็ตัว Threshold ที่10บางทีถ้าตัวAnalog Out นะฮะ AO ตัว AA0 ตัวนี้นะครับถ้าเกิดค่ามันเกิน10นะครับมันก็จะฟ้องเตือนว่าแก๊สอารามนะครับก็ถ้ากดปุ่มทางด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับปุ่มนี้นะก็จะเป็นการตอนนี้ค่าเซตติ้งอยู่ที่50นะครับถ้าเพื่อนๆโหลดโปรแกรมครั้งแรกอาจจะอยู่ที่10นะครับเป็นตัวค่าเริ่มต้นนี้ผมจะลองลดเซตติ้งนะครับลดเซตติ้งจาก50นะครับอยู่ที่35นะครับแล้วพอกดปุ่มทางด้านขวาสุดนะครับจะเป็นการเซฟค่าเซตติ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น35แล้วนะก็ผมลองถอดสาย USB นะครับอันนี้คือ power down ไปพอ power down ปุ๊บพอ on ขึ้นมาใหม่จะรอประมาณ5วินะครับ delay 5วิตอนนี้ setting ก็ยังเป็น35อยู่นะครับกรณีนี้คือเราใช้ตัว light ไปที่ EEPROM นะครับก็คือจะเก็บค่าเริ่มต้นเอาไว้นะครับก็อย่างสักครู่นี้ถ้าดูที่ Serial Monitor นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับแปลงค่าก็จะถูกไลท์ไปยัง EEPROM นะครับก็สังเกตได้จากตัว Serial Monitor นะครับอันนี้ผมจะถ้ากดอีกปุ่มหนึ่งทางด้านขวานะครับปุ่มที่2ก็จะเป็นการเพิ่มค่า Setting นะครับเพิ่มไปที่ประมาณ60นะครับแล้วกดบันทึกนะครับจะสังเกตได้ว่า Serial Monitor ก็จะไลท์ไปที่ EEPROM นะครับไลท์60ไปที่ EEPROM นะครับเดี๋ยวผมจะซิมูเลตแก๊สอะลาร์มนะครับตอนนี้เกิน60นะครับก็
มีสัญญาณเตือนว่าไฟล์อะลาร์มขึ้นมานะครับตัวค่า AO ก็จะเป็นค่าเรียลไทม์นะฮะก็ทุกๆ1วิจะอัปเดตค่าทีนึงนะครับก็รายละเอียดโปรแกรมก็จะมีอธิบายอยู่ในโค้ดซอสโค้ดหมดนะครับเรื่องของการดีเทคเรื่องการกดปุ่มนะครับก็คือถ้าดูจากการกดนะครับก็คือจะเป็นการสแกนปุ่มแบบเรียลไทม์เลยนะครับถ้ากดค้างก็จะวิ่งขึ้นเทคนิคการเขียนโค้ดก็จะอยู่ด้านในหมดติ้งไปที่65นะครับแล้วก็บันทึกผมก็ปรับซอสโค้ดให้มันสมูทที่สุดนะครับในการกดทำให้ user friendly ในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถดูศึกษาได้จากโค้ดเลยนะครับผมลองซิมูเลตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ A0 อยู่ที่10นะครับค่าขึ้นที่98ก็มีไฟอะลาร์มไฟอะลาร์มก็จะกระพริบติดกับนะครับถ้าเกิดค่าเกินจากที่เซตติ้งไว้ตอนนี้เซตไว้50ถ้าเกินจาก50ก็จะมีการติดดับนะครับทุกดีเลย์หนึ่งวิก็โชว์ว่าไฟอะลาร์มแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็ดีเลย์1วิแล้วค่อยติดขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้การเขียนโค้ดก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยนะครับก็ลองดูจากในโปรแกรมได้นะครับเนี่ยอธิบายไว้เกือบทุกบรรทัดนะโอเคครับการใช้ EPROM นะครับหลักๆ ก็คือเป็นการเก็บเซตติ้งนะครับเก็บค่าตัวแปรอะไรก็ได้ที่เราต้องการเก็บไว้ในกรณีที่เกิดปิดเครื่องไปปิดไฟไปแล้วอยากจะให้ข้อมูลที่เราเซตไว้หรือว่าต้องการที่จะเก็บเอาไว้หลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ค่าก็ยังอยู่ก็ใช้ตัว EPROM เนี่ยนะครับฟังก์ชันใน ESP8266 ได้เลยนะครับการใช้ EPROM ก็จะประมาณนี้นะครับผมของ ESP8266 วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับต่อนี้สวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติ๊กที่เห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กที่เปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในบทถัดไปนะครับผม